ภาษาไอทีวันละคำสนับสนุนโดยเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตศรีศักดิ์จามอนมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนำเสนอโดยศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมานศาสตราจารย์ระดับ11บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียบิดาอินเทอร์เน็ตไทยบิดาอีเลิร์นนิ่งไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามอนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าบูทสแตรปซึ่งราชวิทยาสถานได้แปลความหมายว่าก็เป็นการปลุกเครื่องนะครับแล้วก็มีความหมายเหมือนกับบางทีเขาเรียกว่าบูทเฉยๆนะครับความจริงบูทนี่ก็คือรองเท้าบูทนะครับแล้วก็ไอ้บูทสแตรปเนี่ยครับก็เป็นสายรัดรองเท้าบูทนะครับใช้ผูกให้รองเท้ามีขนาดพอดีกับข้อเท้าของผู้สวมใส่นะครับในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับบูทสแตรปหรือการปลุกเครื่องเนี่ยนะครับเป็นการเริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์โดยการถ่ายโอนหรือโหลดเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ซึ่งปกติก็จะเป็นหน่วยปฏิบัติการ operating system นะครับเข้าสู่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ดำเนินการต่อไปนะครับเป็นการปลุกให้มันลุกขึ้นมาเอาระบบปฏิบัติการเข้าไปใส่ไว้นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการปลุกเครื่องหรือ bootstrap เนี่ยครับได้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของ IBM 701นะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495จนถึง2499นะครับโดยจะมีเขาเรียกว่าปุ่มโหลด button นะครับเวลาจะใช้นะครับก็กดปุ่มนั้นกลุ่มนั้นมันก็อ่านค่าจากตัวอักษรตัวแรกสุดความยาว36บิตจากบัตรเจาะรูนะครับสมัยนั้นใช้พันการ์ดนะครับซึ่งจะเอาใส่ไว้ในเครื่องอ่านบัตรพอกดปุ่มปั๊บมันก็ไปอ่านจากเครื่องอ่านบัตรนะครับแล้วก็บางทีก็ตอนต่อไปก็อ่านจากเทปแม่เหล็กนะครับแมกเนติกเทปหรืออ่านจากดรัมนะครับดรัมก็เป็นความจุแบบหนึ่งเป็นจานแม่เหล็กหรือฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่านะครับหรือบางคนก็เรียกว่ารุ่นบรรพบุรุษนะครับ predecessor อะไรก็ว่าได้นะครับในการปลุกเครื่องหรือบูทเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะโหลดระบบปฏิบัติการลงในหน่วยความจำหลักหรือ main memory ซึ่งก็เป็น RAM นะครับ RAM ก็คือ random access memory คือหน่วยความจำที่เข้าถึงเข้าไปอ่านจากตรงไหนก็ได้นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC เนี่ยนะครับpersonal computer จะสามารถมองเห็นการเริ่มต้นทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows นะครับหรือระบบปฏิบัติการ Macintosh บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็พร้อมที่จะให้ผู้ใช้เรียกใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆได้นะครับในบางกรณีก็อาจจะต้องใช้คำสั่งปลุกเครื่องอีกครั้งหนึ่งหรือรีบูทนะครับคือเครื่องมันมีปัญหาก็ต้องปลุกมันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความจริงก็หมายความว่าให้โหลดให้ถ่ายโอนระบบปฏิบัติการเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววิธีที่เราใช้กันบ่อยๆในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก็คือกดปุ่ม alternate ปุ่ม control ปุ่ม delete 3ปุ่มเนี่ยพร้อมๆกันซึ่งความจริงแล้วก็คือสั่งให้คอมพิวเตอร์หยุดงานแล้วก็ปลุกใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือ mainframe นะครับคำว่า boot ก็มีความหมายเหมือนกับการบรรจุโปรแกรมเริ่มต้นหรือที่เรียกว่า IPL นะครับคือ initial program load ส่วนคำว่าปลุกเครื่องอีกครั้ง reboot ก็อาจจะใช้ว่า re-IPL ครับการปลุกเครื่องเนี่ยนะครับหรือการโหลดระบบปฏิบัติการนั้นของแต่ละเครื่องก็อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการติดตั้งหรือการ install ของคอมพิวเตอร์ตอนต้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่กระทำครั้งเดียวในตอนเริ่มต้นสมมติว่าตอนเช้าปลุกมันตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ใช้ไปจนกระทั่งกับสองยามแล้วก็ปิดเครื่องแล้วเช้าก็ปลุกอีกทีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเครื่องใช้ทั้งวันหรือเปล่านะครับคำว่าการปลุกเครื่องหรือบูทนะครับถ้าเป็นคำนาวเป็นคำนามเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงการกระทำการปลุกเครื่อง act of booting เนี่ยนะครับเมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วบางเครื่องระบบก็อาจจะให้ผู้ใช้กำหนดค่าตัวเลือกบางตัวเนี่ยนะครับแล้วก็จะจดจำตัวเลือกเหล่านั้นเก็บเอาไว้ใช้ในคราวต่อๆไปได้ด้วยโดยอัตโนมัตินะครับถ้าหากระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์พบข้อผิดพลาดนะครับหน้าจอก็อาจจะหยุดทำงานก็จะต้องรีบูทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว่าบูทสแตรปหรือการปลุกเครื่องกันแล้วนะครับ
พบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษาไอทีวันละคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ